ไม่บอกก็คงพอจะดูออกนะครับว่าชาวเปรูมีความยินดีแค่ไหนที่ทีมชาติพวกเขาผ่านเข้ารอบสุดท้ายได้เป็นครั้งแรกในรอบ36ปีเปรูห่างหายจากเวทีฟุตบอลโลกและเป็นทีมโควต้าสุดท้ายท้ายสุดที่ได้ไปรัสเซียครั้งนี้โดยการต้องเล่นเพลย์ออฟกับนิวซีแลนด์เพื่อแย่งชิงอีกครึ่งโควต้าทีมที่เหลือก่อนจะเฉือนชนะสิ่งที่ชี้กระแสฟีเวอร์ชาติเล็กๆในอเมริกาใต้คือยอดขายเสื้อฟุตบอลทีมชาติและยอดขายจอโทรทัศน์ที่พุ่งกระฉูดทุกคนล้วนต้องมีและเพื่อตั้งตารอชมและเชียร์ที่มีกำลังหน่อยบางคนยอมทุ่มเงินหลักหลายแสนเพื่อไปให้กำลังใจในสนามทั้งที่ตลอดชีวิตไม่เคยจะเดินทางออกนอกประเทศมาก่อนก็มีหลายคนนั้นตัดสินใจทันทีหาหนทางซื้อตั๋วชมเกมไปรัสเซียตั้งแต่ทราบว่าทีมได้ไปบอลโลกเมื่อปลายปีก่อนเพราะว่าแฟนบอลทีมแดงขาวที่เห็นนี้แทบทุกคนไม่เคยมีโอกาสได้ชมทีมบ้านเกิดตนในเวทีบอลโลกมาก่อนนี่จะเป็นการมีส่วนร่วมสร้างประวัติศาสตร์ในตัวและเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตของพวกเขาตัวแทนบริษัทท่องเที่ยวในเปรูชี้นะครับว่าค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนเดินทางไปชม1เกมตกราว 180,000 บาทหากดู3นัดในรอบแรกก็ตกราว 5-600,000 บาทซึ่งถือเป็นค่าใช้จ่ายที่สูงมากถึง40เท่าจากค่าแรงขั้นต่ำและแพงกว่าเมื่อเทียบกับค่าเดินทางจากไทยไปรัสเซียเปรูมีสถานการณ์ในประเทศที่อดีตประธานาธิบดีมีคดีรับสินบนเป็นเงินทุนหาเสียงและอยู่ระหว่างที่อัยการสอบสวนส่งผลต่อเศรษฐกิจประเทศและความเชื่อมั่นไม่ดีนักแต่แฟนพันธุ์แท้ก็พร้อมทุ่มเทและควักเงินจ่ายแบบไม่สนด้วยว่าจะกินนอนที่ไหนอย่างไรขอไปตายเอาดับหน้าแค่ได้ตั๋วเข้าสนามก็เพียงพอนักเศรษฐศาสตร์ชี้ว่าอานิสงส์จากบอลโลกนะครับจะพาเศรษฐกิจของเปรูโดยเฉพาะ GDP เติบโตได้ดีกว่าที่รัฐบาลซึ่งยังไม่สามารถแก้ปัญหาได้เพราะว่าสามารถสร้างเงินสร้างรายได้มียอดขายสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องคึกคักไปตามๆกันและหากจะดียิ่งกว่านั้นก็คือความคาดหวังให้ทีมผ่านเข้ารอบลึกๆได้เปรูเคยทำผลงานดีที่สุดผ่านเข้าถึงรอบ8ทีมได้แต่ครั้งนี้พวกเขาอยู่ในสายแข็งเพราะมีทั้งฝรั่งเศสออสเตรเลียและเดนมาร์กแต่ทีมที่มีสตาร์ดังอย่างเปาโลเกเรโรศูนย์หน้าจากฟลามิงโกในบราซิลก็ได้รับการพักโทษแบนจากการใช้ยาเสพติดมาแบบพอดิบพอดีและพลพรรคที่ชื่อชั้นอาจเป็นรองแต่ทีมเวิร์กและสไตล์บอลแบบลาตินที่พาทีมผ่านมาจุดนี้และขยับอันดับโลกจาก50มาเป็นทีมหมายเลข11ของโลกซึ่งทำให้เปรูดูมีภาษีดีกว่าทีมม้ามืดอื่นๆคงไม่ใช่แค่เปรูแต่ทั้ง32ชาติที่เข้ารอบในช่วง1เดือนนี้ที่จะหายใจเข้าออกเป็นฟุตบอลเพราะขนาดไทยที่ไม่ได้ไปเรายังรู้สึกตื่นเต้นและคึกคักไปด้วยหวังว่าบรรยากาศเดือนนี้จะช่วยกระตุ้นการจับจ่ายตามอีเวนต์แห่งโลกนี้เช่นเดียวกันครับรัฐภูมิดิศริมองโลกมองเรารายงาน